นี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันเวทีที่เด็กไทยจะเปล่งประกายมากที่สุดกับซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วเด็กฟรีไดรฟ์คนแรกของซุปเปอร์เทนน้ำใสครับสวยมากโอ้สวยงามจังเลยอ่ะมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยครับมันเป็นโลกใต้ทะเลนี่คือการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับรายการจะเนรมิตโลกใต้น้ำบนเวทีซุปเปอร์เทนอย่าบอกโถโหผมจะเดินออกไปไหนได้ไหมฮะผมแต่งตัวนี้นี่ถ้าเดินไปเจอข้างถนนนี่วิ่งหนีเหมือนกันคุณยายบอกว่าถ้าวันไหนไม่มีเงินเนี่ยคุณยายจะนั่งมองปลามันคือยังไงคะลูกยายไม่มีเงินค่ะและยายซื้อไม่ได้ค่ะเคยท้อไหมลูกเคยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้หนูสู้ลูกเพื่อคุณยายค่ะคุณยายสอนขนมโคแล้วใช่ไหมลูกค่ะเคยสอนขนมวัวไหมไม่เคยมุ้งนี่มากสนิทตัดทิ้งไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่โจทย์ของเราเลยสตูดิโอซุปเปอร์เทนแห่งนี้ยังคงเปิดต้อนรับเด็กเก่งจากทั่วประเทศให้ได้มาแสดงความสามารถในทุกๆสัปดาห์เช่นเคยครับซึ่งเมื่อมาถึงพี่ๆทีมงานก็ได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆไว้ให้เด็กๆได้เล่นในระหว่างที่รอทำให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับเพื่อนใหม่และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ได้เล่นได้เรียนรู้ได้ลองทำกันอย่างเพลิดเพลินแบบไม่มีเบื่ออีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้พวกเขาตื่นเต้นก่อนที่จะแสดงความสามารถบนเวทีครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับหนุ่มน้อยคนนี้กันแล้วต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาเป็นความสามารถที่ไม่เคยมีบนเวทีนี้มาก่อนว่าแต่จะเป็นความสามารถอะไรเราไปชมพร้อมๆกันบนเวทีได้เลยครับมาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายอัศชิครับอัศชิชาติสุทธิผลครับชื่อเล่นชื่อฟอร์สครับอายุ9ขวบครับชื่อว่าอัศชิครับเป็นลูกครึ่งไหมลูกเปล่าครับเป็นคนไทยแท้เลยชื่อเล่นชื่อฟอร์สครับฟอร์สแปลว่าอะไรลูกเป็นลูกสูบของรถแข่งครับเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ชอบแข่งรถครับโอ้โหคุณแม่เรียวจริงๆเลยนะแล้ววันนี้คุณแม่มาด้วยไหมลูกมาด้วยครับโอเคอย่าบอกนะวันนี้จะมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับแข่งรถเหรอลูกเปล่าครับเรื่องฟรีไดวิ่งครับดำน้ำครับเริ่มเล่นได้ยังไงลูกก็แม่สอนให้ครับเพราะว่าตอนนั้นแม่เป็นครูครับฟ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะในครอบครัวก็จะมีฟ้ามีคุณตาและคุณยายที่ช่วยกันดูแลฟอร์ดค่ะด้วยอาชีพที่ฟ้าเป็นครูสอนฟรีไดวิ่งนะคะในบางครั้งที่ไม่สามารถฝากฟอร์ดไว้กับคุณตาคุณยายได้ก็เลยต้องพาฟอร์ดมาเวลาที่ฟ้าสอนนักเรียนตอนที่ไปกับเราในช่วงแรกไปในทะเลเราก็ยังจับเขาใส่ชูชีพอยู่ก็รบเร้าให้เราสอนฟรีไดฟ์แต่อายุยังไม่ถึงฟรีไดฟ์จะเริ่มเรียนได้คืออายุ12ปีนะคะแต่พอเขา8ขวบปุ๊บเนี่ยแม่จับสอนสกินไดวิ่งทันทีเพราะสกินไดวิ่งคือเด็กๆ8ขวบสามารถเริ่มเรียนได้เขาก็จะสามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยไม่ต้องมีชูชีพละพอเขาได้เซอร์ติฟายเป็นสกินไดเวอร์แล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะลงไปในความลึกลึกขึ้นลึกขึ้นแม่ก็เลยกลับมาคิดว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราไม่สอนในลักษณะของฟรีไดวิ่งให้เขาเพราะฟรีไดวิ่งจะมีขั้นตอนของการมุดลงไปในน้ำการขึ้นมาที่มันปลอดภัยมากกว่าสกินไดวิ่งก็เลยคิดว่าสอนเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปใส่ขั้นตอนของฟรีไดเวอร์เพื่อความปลอดภัยของเขาตอนนี้ทุกครั้งที่ออกไปดำน้ำ
กันก็ยังคงกำชับกันอยู่ว่าต้องอยู่ข้างๆมามีตลอดเวลาห้ามไปไกลจากมามีเราจะจูงมือจับมือกันตลอดเวลาที่ดำน้ำเลยแล้วหนูเคยไปดำที่ไหนที่แบบประทับใจที่สุดมาลดีฟครับว้าวเล่าให้ฟังได้ไหมลูกข้างใต้เขาเป็นยังไงบ้างก็น้ำใสครับสวยมากโอ้นี่ป่ะลูกครับโอ้โหเหมือนอาณาจักรเลยเนาะนี่น้องดำอยู่คุณแม่เหรอครับลูกครับอวตารมากสวยงามจังเลยอ่ะอุ้ยมีฉลามด้วยอ่ะลูกฉลามอันนั้นฉลามอะไรอ่ะลูกเขาไม่กัดเราอ่ะลูกดักทิปครับไม่กัดครับมันกลัวครับโอ้โหคนเหรอลูกโอ้โหจะเต่าโตขึ้นเหรอลูกน้องฟอสอยากทำอะไรคะอยากเป็นครูสอนดำน้ำเหมือนแม่ครับไอ้ยะแล้ววันนี้ล่ะลูกความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรครับเงินทุนไปพัฒนาทักษะฟรีไดวิ่งในอนาคตครับไปเรียนกับครูชาวต่างชาติครับโอ้เอาจริงเลยนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับฟอสสวัสดีลูกสวัสดีครับฟอสทำไมถึงอยากเป็นครูสอนดำน้ำลูกเพราะว่าอยากสอนคนให้เป็นฟรีไดวิ่งได้ครับแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรารักบรรยากาศในท้องทะเลได้ไหมลูกพอเราสอนเขาเราก็อยู่ในที่ที่เรามีความสุขอันนี้เกี่ยวไหมมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยครับมันเป็นโลกใต้ทะเลฮะซึ่งวันนี้รายการจะเนรมิตโลกใต้น้ำบนเวทีซูเปอร์เทนอย่าบอกนะนี่คือการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมจะนำน้ำมาสู่สตูแล้วให้กรรมการดำดิ่งไปพร้อมกับน้องดำไปกับเขานะดำดิ่งใต้น้ำและนี่คือความตั้งใจที่เราทุ่มทุนสร้างครับทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาครับจะเข้าสตูได้หรือเปล่ามันจะใช้เวลานะพี่ไม่ต้องห่วงเต็มอ่ะผมตั้งใจทุ่มทุนเพื่อเกมนี้ครับแล้วฮะตายแล้วดำดิ่งจริงๆโอ้น้ำพวกนี้เป็นต้นทุนนะครับโอ้ระวังจะเปลืองนะคะระวังจะอยู่ไม่ได้กันนะเนี่ยท่านกรรมการครับสระขนาดใหญ่ในสตูดิโอเราจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วอะไรกันการไหมครับมี3สระจะเชิญกรรมการมาดำดิ่งสู่ใต้น้ำโอ้ยพี่หอยเชิญครับเกมเนี่ยครับเป็นการทดสอบพลังปอดเป็นการแข่งขันแบบ2รุมเด็กเดี๋ยวผมจะท้าพี่2คนกลั้นหายใจใต้น้ำครับจะเป็นการบวกเวลาจ้ะใครจะเริ่มก่อนพี่หอยก่อนพี่หอยเดี๋ยวทำไมผมต้องก่อนคือผมว่ายน้ำไม่เป็นผมก็ดำน้ำไม่ได้ไม่ได้ที่เขาบอกไงเวลาดำน้ำหรือว่ายน้ำต้องมีบัดดี้คุณทำก่อนผมจะถ้าคุณเป็นไรไปเนี่ยคุณก็ดึงขึ้นมาโอเคสุขผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วยคุณไม่ได้เออเห็นไหมผมมีเหตุผลป่ะว่าพี่ฟังเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเชิญฟอนลูกเราแนะนำว่าเวลาจะกั้นหายใจใต้น้ำเทคนิคคือยังไงลูกหายใจก่อนครับหายใจก่อนขยายปอดครับขยายปอดให้ปอดใหญ่เราพอมั่นใจก็ลงไปใต้น้ำถ้าเกิดเงยหน้าขึ้นมาเหนือน้ำคือเวลาหยุดนะครับเวลาของพี่สองคนบวกกันจะต้องสู้กับน้องครับตายแล้วสองรุมเด็กดเราใส่แว่นก่อนไหมครับใส่แว่นใส่หมวกก่อนจะได้ไม่เปียกเดี๋ยวผมก็ต้องทำเนี่ยครับผมโถผู้ใหญ่โถผมจะเดินออกไปไหนได้ไหมฮะผมแต่งตัวนี้พี่ถ้าเดินไปเจอข้างถนนนี่วิ่งหนีเหมือนกันวิ่งเอาพี่เราจริงจังจ้าเดี๋ยวผมจับเวลานะทำไมหน้าตาเราไม่จริงจังเหรอผมว่าจริงจังไงบ้างตาผมเล่นเลยหน้าพี่สองคนน่าเอ็นดูหน้าเอ็นดูนะเดี๋ยวผมมีเวลาขึ้นจับเวลานะครับครับเริ่มจากพี่ป๋องนะครับครับพี่ป๋องหายใจลึกๆนะพี่พอพี่มั่นใจพอพี่เอาใบหน้าสัมผัสน้ำเวลาจะเริ่มเดินพี่ตั้งเป้าเท่าไหร่สกอร์บอร์ดพอไหมนี่เราหายใจให้พอไม่ว่ากันปอดใหญ่ปอดใหญ่ผมจะขานทุก5วินะจ้าแต่พี่อย่าฝืนนะครับไม่ฝืนครับอย่าฝืนนะพร้อมเริ่มด้วยตัวเองครับพี่ครับจับเวลาครับห้าวินครับสิบวินครับสิบห้าครับยี่สิบครับ25
25แล้วครับโอ้ 25.20 ครับไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมดีกว่าพี่กะเท่าไหร่6โอ้โหทีหกวิเอาดีๆดิคุณจะต้องไปซุปเปอร์สโลเลยนะพี่หอยพร้อมนะครับครับเวลาเดินต่อจากพี่ป๋องครับจับเวลาครับ30วินครับ35ครับป๋องเริ่มมาแล้ว40ครับเดี๋ยวเขาเกลียดผมขนาดนั้นเลยพูดมาดิเดี๋ยวพูดมาจับได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่ได้ต้องเวลาเดินต่อเนี่ยไม่ได้มาคิดเวลาเท่าไหร่อ่ะ49 47หรือ49 49ค่ะผมบอกนี้ผมขอแจ้งความก่อนได้มั้ยว่ามีคนที่พยายามที่จะทำร้ายผมเพื่อนรักกันจริงป่ะเนี่ยคุณจะมีอะไรชนะที่ทำแบบนาทีเยอะคุณก็ไม่อดทนคุณน่ะจะฆ่าผมรู้เมื่อกี้กันเลยตกลงได้เท่าไหร่เนี่ยเวลาคือ 49.20 ครับโอเคได้อยู่ขอลูกขอ50วิขอ50วิหนูอยากให้ขานเวลามั้ยลูกหรือไม่ต้องขานขานก็ได้ขานทุกกี่วิลูก30มั้ยครับอ่ะ30วิขานทีนะอ่ะฟอนลูกรวบรวมสมาธิเพราะว่าถ้ายิ่งเราทำได้เยอะเนี่ยเราภูมิใจแต่มีคนอายเพราะเขามีสองคนแล้วพอแล้วแค่นั้นพอแล้วดีลูกดีที่ไว้หน้าพวกพี่เกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องเบาๆนะครับน้องฟอชนะครับเก่งมากลูกพี่นายครับขอบคุณครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากพี่หอยครับอะไรครับพี่ผมจะเป็นแบบนี้คนพบเหรอครับนี่ถ้าไปเล่นอวตารนี่ไม่ต้องใช้อะไร CG ช่วยเลย CG เลยต้อง CG ช่วยเลยไม่มัดผมจริงเลยมัดผมไม่เอาไม่เดี๋ยวผมอยู่อย่างเงี้ยผมขอให้ซึมซาบกับคาแรคเตอร์นี้ก่อนโอเคผมทำใจได้แล้วครับได้เวลาที่ฟอสจะพาเราดำดิ่งสู่ใต้ทะเลครับทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับที่นี่คือท่าเรือเช็คอินอันดามันพังงาครับชอบดูแบบนี้สวยอ่ะต้องขอบคุณเช็คอินอันดามันพังงาด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็มีเรือให้รวมทั้งมีช่างภาพตากล้องใต้น้ำให้เราด้วยครับขอบคุณมากมากเลยครับนี่คุณแม่ใช่ไหมลูกคุณแม่วันนั้นนั่งเรือไปไกลไหมลูกอยากไปยังเลยก็ไกลอยู่ครับไกลเนาะทะเลแบบมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซิมิรันครับโอ้โหซิมิรันนี่คือที่สุดช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยน้องฟอร์ดกับภารกิจดำน้ำที่บอกได้เลยว่ายากและหินสุดๆจะทำได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับลมหายใจเดียวนะครับแล้วครับจุด10เมตรครับชื่อเล่นชื่อฟอร์สครับ
ฟอสแปลว่าอะไรลูกเป็นลูกสูบของรถแข่งครับอย่าบอกนะวันนี้จะมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับแข่งรถเหรอลูกเปล่าครับเรื่องฟรีไดวิ่งครับดำน้ำครับแล้วหนูเคยไปดำที่ไหนที่แบบประทับใจที่สุดมาลดีฟครับว้าวโอ้ยมีฉลามด้วยอ่ะลูกฉลามอันนั้นฉลามอะไรอ่ะลูกเขาไม่กัดเราอ่ะลูกแบ็คทิปครับไม่กัดครับมันกลัวโอ้โหจะเมาที่นี่คือท่าเรือเช็คอินอันดามันพังงาครับสวยอ่ะต้องขอบคุณเช็คอินอันดามันพังงาด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็มีเรือให้รวมทั้งมีช่างภาพตัดกล้องใต้น้ำให้เราด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับไปแล้วครับโอ้สวยเนาะวันนั้นนั่งเรือไกลๆไหมลูกอยากไปยังเลยก็ไกลอยู่ครับไกลเนาะทะเลแบบมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซิมิลันครับโอ้ซิมิลันนี่คือที่สุดโอ้ที่ลูกบอกก็สวยมากเลยโอ้ใต้น้ำซิมิลันสวยมากสวยจริงสมบูรณ์มากนี่เราใส่ชุดเตรียมตัวใช่ไหมลูกครับเอาละครับเอาละเหรอดูบรรยากาศใต้น้ำครับโอ้สวยงามซิมิลันเราสวยงามงดงามมากครับจริงสังเกตว่าไปกับแม่นะครับคุณแม่ดูแลใกล้ชิดครับพอถึงจังหวะที่น้องต้องหายใจแม่ก็พาขึ้นหายใจครับโอ้สวยงามมากครับนี่คือท้องทะเลบ้านเราครับนี่มันอีกโลกนึงจริงๆครับแล้วเขาหายใจยังไงอ่ะกลั้นลมอ่ะพี่อ๋อเหรอไอ้นี่คือลมหายใจ1ปอดครับพี่อย่างลูกอะครับเคยดำแบบนานสุดเท่าที่เคยกะเวลาได้เนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เกือบ30วิครับฟรีไดฟ์30วิคืออย่างงี้ฮะมันไม่ใช่อยู่เฉยๆมันออกกำลังด้วยมันว่ายด้วยมันเปลืองพลังงานด้วยก็ประมาณ30วิสำหรับเด็กแล้วก็คุณแม่เนี่ยดูแลใกล้ชิดครับซึ่งโจทย์ที่เราจะท้าทายน้องเนี่ยก็ปรึกษาคุณแม่แล้วก็คุยกันว่าตัวเลขที่เหมาะสมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับน้องเนี่ย10เมตรดำ10เมตรลึกนะน้องทำได้ลึกอยู่โจทย์ที่เราท้าทายน้องนะครับจึงเป็นโจทย์ที่ว่าเราจะมีลูกบอล1ลูกไปรออยู่ที่จุด10เมตรน้องดำลงไปแล้วก็ปลดลูกบอลให้ลอยขึ้นมาทำสิ่งนี้ภายในลมหายใจเดียวลมหายใจเดียวสิบเมตรเหรอคืออย่างนี้ฮะผมเคยว่ายน้ำอ่ะผมลงไป2เมตรอ่ะผมปวดหูแล้วนะใช่แรงอัดแรงอัดมันหนักมากมันมีแรงดันอากาศอ่ะคือเข้าใจว่ายิ่งดำลึกลงไปเนี่ยอากาศในปอดจะยิ่งเหลือน้อยลงลองถามคุณแม่หน่อยสิครับว่าที่จุดประมาณ10เมตรนะครับอากาศจาก 100% จากปอดเราปกติเนี่ยจะเหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างในสตูนี่เรากี่เมตรคะเนี่ยโอ้ครูเปรียบได้ดีมากเลยครับสตูเราไม่ถึง10เมตรครับโอ้เนี่ยครับลึกกว่าสตูน้อยลง 50% เมื่อสักครู่ถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าถ้าดำดิ่งลงไป10เมตรเนี่ยอากาศในปอดจาก 100% เนี่ยมันจะหายไปทันทีแล้วครับครึ่งนึงโอ้จะเหลือ50โจทย์นี้ครับเป็นโจทย์ที่เราท้าทายอยู่ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยเราจะมีคุณแม่ไปด้วยแล้วก็เรามีโจทย์ให้น้องได้ทดลองเล่นดูก่อนว่ามันยากเกินไปไหมไปชมพร้อมๆกันครับตอนนี้คุณแม่พาไปที่จุดที่เหมาะสมในการเข้าสู่ภารกิจครับไปกับแม่ตลอดคืออะไรครับท่อไว้หายใจใช่ป่ะครับเขาลงใต้น้ำหายใจไม่ได้แล้วก็เอาไว้หายใจผิวน้ำครับเอาไว้ผิวน้ำครับน้ำใสมากอ่ะนี่คือเชือกนำทางครับที่จุด10เมตรจะมีลูกบอลอยู่นะครับแล้วก็ปรึกษาคุณแม่ว่าวิธีการปลดลูกบอลเนี่ยอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่น้องทำได้คล่องสุดคุณแม่ก็แนะนำว่าไอ้ห่วงเนี่ยครับพอมันบีบปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นได้เลยก็เลยทดลองดูว่าถ้าอย่างนั้นใช้ห่วงแบบนี้ดูว่าน้องจะทำภารกิจนี้ได้หรือไม่มาชมพร้อมๆกันนะครับ10เมตรนี่ลึกมากนะครับ
ผู้ชมครับตรงนี้เป็นโจทย์ที่เป็นคนทั่วไปจะอันตรายมากครับแต่น้องนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับกำลังดำดิ่งลงแล้วครับตรงนี้มี2เมตร3เมตรแล้วครับคุณแม่เก่งโอ้โหแม่ประคบตลอดครับปักตรงเลยอ่ะปักตรงดิ่งเลยเท่ทุกคนเลยถึง10เมตรแล้วครับจุดนี้น้องต้องปลดครับปลดลูกบอลปรากฏว่ามันยังไงลูกมันปลดไม่ออกครับเพราะว่าอากาศในลูกบอลมันหนาแน่นน้อยกว่าน้ำครับมันก็เลยพยายามจะดึงขึ้นแล้วเราต้องเอาลงมาเพราะว่าจะได้เอาออกจากคลิปครับแต่มันเอาไม่ออกโอ้กลายเป็นว่าก็เลยช่วยให้การทดลองทำให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคนะครับไอ้วิธีการปลดแบบนี้มันยากเกินไปสำหรับน้องฟอสครับเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการครับแต่เรายังท้าที่เงื่อนไขเดิมดำดิ่ง10เมตรตึกเกือบ4ชั้นครับไปปลดลูกบอลน้องฟอสจะทำภารกิจนี้ได้หรือไม่พวกเราให้กำลังใจน้องฟอสด้วยครับเข้าสู่ภารกิจครับลงมาแล้วครับนี่มี3เมตรแล้วครับ5เมตรแล้วครับเรื่อยๆครับสู่เป้าหมาย10เมตรครับลมหายใจเดียวนะครับเอาละครับถึงจุด10เมตรครับเราเปลี่ยนวิธีการปลดนะครับใช้ดึงเชือกครับแล้วบอลก็ลอยครับลมหายใจต้องพอนะครับค่อยๆขึ้นครับถึงผิวน้ำแล้วครับเก่งมากอยู่นี่คือคนที่ฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีครูที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นครูที่รักเขาสุดหัวใจก็คือคุณแม่ทำให้ฟอสผ่านภารกิจนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมลูกขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กฟรีไดรฟ์คนแรกของซูเปอร์เทนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องฟอสครับก่อนอื่นเลยครูต้องชื่นชมย้อนกลับไปที่คุณแม่ที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูกีฬาเนี้ยมันทำให้ฝึกให้เด็กคนนึงมีวินัยแล้วก็ทำให้หนูเป็นเด็กที่กล้าหาญมีสมาธิจัดการบริหารเวลาได้แล้วทุกๆวันของการฝึกคือการขยายขอบเขตของความสามารถของเราฝึกต่อไปครูอยากเห็นหนูเป็นสุดยอดครูฝึกในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้การครับสำหรับเด็กคนนี้ครับณวันนี้เขาค้นพบว่าเขามีความสุขกับโลกใต้ทะเลครับที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับมาของงบประมาณเพื่อไปเรียนดำน้ำกับโค้ชต่างชาติครับนี่คือความฝันของน้องฟอสครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับฟอสลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความฝันและความรักของฟอสให้พี่ๆ IMO Watch Phone ทราบแล้วพี่เขารู้แล้วว่าฟอสอยากได้อะไรและพี่ๆเขายินดีมากที่จะสนับสนุนความฝันของฟอสนะลูกพี่ๆไอโม่ขอมอบงบประมาณทุนเรียนดำน้ำให้น้องฟอส 20,000 บาทจากไอโม่วอชพอร์ตครับขอบคุณครับและมีของขวัญพิเศษสุดให้น้องฟอสด้วยหันไปมองหน้านั้นลูกแล้วก็เดินหน้า59ครับเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องฟอสจากไอโม่วอชพอร์ตครับฟอนลูกเอามือลงนี่แหละครับครับแล้วก็หันมามองนี่แหละครับนี่รู้จักไหมลูกรู้จักอะไรลูกไอโม่ไอโม่ครับมาดูใกล้ๆลูกนี่มานี่คือไอโม่วอชโฟน Z6 ครับเป็นนาฬิกาที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้วิดีโอคอลได้ครับที่สำคัญเนี่ยเขามีระบบที่สามารถระบุตำแหน่งได้ว่าฟอสอยู่ที่ไหนผ่านการเชื่อมโยงของ Google Mapสามารถใส่เล่นกิจกรรมได้หลากหลายมากแล้วก็กันน้ำได้ด้วยมอบให้ลูก1เรือนจากไอโม่วอชโฟนลูกครับลองดูนะลูกถ้าเรากดปุ่มนี้นะถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยทัชที่หน้าจอดีลูก
บันทึกไว้ลูกนี่ชอบไหมครับชอบครับมอบให้น้องฟอร์สจาก iMo Watch Phone ลูกขอบคุณครับอัจฉริยะพันจิ๋วฟรีไดฟ์ของเรานะครับน้องฟอร์สครับฟอร์สครับเลยเจอกันแล้วลูกครับค่ะเก่งมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีของรางวัลร่วมสนุกกับผู้ชมทางบ้านด้วยครับทีมงานครับพี่ซุปขอ iMo Watch Phone หน่อยนี่คือ iMo Watch Phone รุ่น Z6 น่ารักจังมูลค่า 7,499 บาทนะครับดีไซน์สวยมี2สีครับสีเขียวกับสีม่วงครับวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ระบุตำแหน่งโดยอ้างอิงจาก Google Map นะครับช่วยลดความกังวลใจของพ่อแม่ว่าลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเขาสามารถระบุตำแหน่งได้เลยแล้ววันนี้เรามีรุ่นZ6มาแจก1เรือนนะครับร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจของ Super Ten Super จิ๋วนะครับแล้วพี่หอยถ้าพี่ชอบขนาดเนี้ยพี่หาซื้อได้นะพี่นะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำครับครับผมชอบ iMo แต่ผมไม่ชอบไอ้คนที่อยู่ใน iMo เวลาที่หนูอยู่บ้านหนูจะช่วยคุณยายทำขนมโคแล้วก็ช่วยขุดแกะปลาแล้วก็หนูเอาไปตากให้คุณยายด้วยค่ะหนูไม่เหนื่อยเลยค่ะหนูสู้ค่ะทุกวันนี้หนูก็สู้เพื่อให้ยายไม่เหนื่อยเลยค่ะเวทีซุปเปอร์เทนยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่กำลังรอคิวขึ้นไปแสดงความสามารถครับซึ่งระหว่างที่รอพี่ๆทีมงานก็ไม่ลืมที่จะเตรียมของอร่อยและมีประโยชน์ไว้ให้พวกเขาได้อิ่มท้องและเติมพลังเพิ่มความสดชื่นก่อนที่จะไปเจอกับภารกิจบนเวทีที่พวกเขาจะต้องใช้ความสามารถผ่านภารกิจของเราไปให้ได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปพบกับเด็กคนสุดท้ายในวันนี้เธอคือสาวน้อยที่มาพร้อมกับความกตัญญูและเธอก็เดินทางมาที่นี่เพื่อจะขอความฝันให้กับคนที่เธอรักว่าแต่ความฝันของเธอจะเป็นอะไรเราไปพบกับเรื่องราวของเธอกันได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชยาทิพย์วาระชื่อเล่นชื่อน้องฟาเดียค่ะอยู่จังหวัดพังงาค่ะอายุ8ขวบค่ะที่บ้านหนูอยู่กัน4คนค่ะมีคุณยายมีหนูแล้วก็มีน้องแล้วก็มีคุณแม่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันนานแล้วค่ะชงน้ำค่ะได้เฮโลวันละ300ค่ะแม่น้องฟาเดียตอนนี้ทำอาชีพไปขายของให้เขาที่ในร้านเขาก็ให้วันละ300ถ้าหยุดก็ไม่ได้ต้องไปตอนเช้ากับตอน1ทุ่มกลับมาตอน1ทุ่มบางทีก็ลูกหลับไปแล้วแม่ก็เป็นเสาหลักแหละแม่น้องฟาเดียยายก็ทำอาชีพทำปลาเด็ดเดียวแล้วก็ทำขนมเวลาที่หนูอยู่บ้านหนูจะช่วยคุณยายล้างจานกวาดบ้านแล้วก็ช่วยทำขนมโคแล้วก็ช่วยขุดแกะปลาแล้วก็หนูเอาไปตากให้คุณยายด้วยค่ะถ้าว่าไปซื้อปลาเขาก็ต้องจ่ายตังค์เขาก่อนเนี่ยต้องได้เอามาทำเป็นปลาเด็ดเดียวเนี่ยถ้าไม่มีตังค์วันไหนก็ดูปลานะดูปลาด้วยความจะได้อยากได้เอามาทำตัวยอดแต่ว่าไม่มีทุนจะไปซื้อหนูไม่อยากให้ยายลำบากเพื่อนหนูเขา
ขาจะมาเล่นกับหนูทุกวันแต่หนูบอกว่าให้ไปเล่นก่อนเดี๋ยวหนูขายขนมเสร็จเดี๋ยวหนูไปตามไปเล่นด้วยสู้ค่ะทุกวันนี้หนูก็สู้เพื่อให้ยายไม่เหนื่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาติวารักชื่อเล่นชื่อน้องฟาเดียค่ะอายุ8ปีค่ะอยู่จังหวัดพังงาค่ะน้องฟาเดียมากรุงเทพครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะเหรอคะมากับใครลูกมากับคุณยายค่ะเอาแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ทำงานแม่ทำงานเนี่ยหยุดแล้วจะไม่ได้ต้องทำนะเมื่อกี้ครูเห็นหนูในคลิปแล้วเนี่ยแบบโอ้ชื่นชมหนูมากๆเลยนะลูกค่ะหนูนี่มันนักสู้ตัวจริงเลยนะเนี่ยนะเมื่อกี้เราเห็นมีทั้งทำปลาทำขนมจะมาโชว์ความสามารถในเรื่องไหนลูกวันนี้มาทำขนมโคค่ะเย้ขนมโคแล้วหนูเริ่มทำเป็นได้ยังไงลูกคุณยายสอนหนูค่ะแล้วอย่างขายขนมโคเนี่ยลูกวันนึงเนี่ยขายได้ประมาณกี่บาทลูกถ้าทำน้อยก็ได้50บาทค่ะถ้าทำมากก็ได้เป็นร้อยค่ะอ๋อก็คือทำอยู่ขึ้นกดอยู่กับจำนวนที่เราทำใช่ไหมลูกถ้าทำหลักร้อยก็ได้เป็นร้อยแล้วเวลาไปขายนี่เดินไปขายไกลไหมครับจากที่บ้านไม่ไกลค่ะตามในหมู่บ้านค่ะแต่ทำมานี่ขายหมดทุกครั้งไหมลูกถ้าบางวันมากก็ไม่หมดค่ะเมื่อกี้ที่ดูในวีทีอาร์ลูกคุณยายบอกว่าถ้าวันไหนไม่มีเงินเนี่ยคุณยายจะนั่งมองปลามันคือยังไงคะลูกยายไม่มีเงินค่ะและยายซื้อไม่ได้ค่ะอ๋อคือหมายถึงถ้ามีเงินเนี่ยก็จะซื้อปลาเอามาตากใช่ไหมค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่มีเงินก็เห็นเขาขายเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินจะไปซื้อปลามาใช่ไหมลูกเคยท้อไหมลูกเคยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้หนูสู้ลูกเพื่อคุณยายค่ะสำหรับเราคุณยายเนี่ยมีความสำคัญกับหนูยังไงลูกหนูคุณยายทำให้หนูเติบโตค่ะน่ารักมากเลยลูกอยากทำอะไรให้คุณยายมากที่สุดครับหนูอยากช่วยยายขายขนมค่ะใจหนูมันสุดจริงๆอะลูกเอ้ยยากสุดยากตั้งใจเรียนนะเรียนเยอะๆศึกษาทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะลูกเรามีความรู้เยอะเราจะสามารถช่วยครอบครัวเราได้ในอนาคตนะลูกนะวันนี้แน่นอนนะครับมารายการทุกประเทศความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับทุนซื้อของให้ยายค่ะทุนไปซื้อของให้คุณยายซื้อปลาซื้ออะไรนะมาต่อยอดมางานวันนี้เต็มที่นะค่ะเอาให้อร่อยเลยนะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณฟาเดียมากนะลูกที่หนูมารายการซูเปอร์เทนแล้ววันนี้หนูจะได้แสดงความสามารถที่หนูมีที่คุณยายสอนหนูนะลูกเกี่ยวกับขนมโคคุณยายสอนขนมโคแล้วใช่ไหมลูกค่ะเคยสอนขนมวัวไหมไม่เคย ไม่มีไม่เคยมึงนี่แป๊กสนิทไม่เข้าใจเลยนะพี่ขอร้องตัดทิ้งเถอะไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่โจทย์ของเราเลยเดี๋ยวอะไรเนียนอะไรครับเนียนอะไรคือเมื่อกี้เสียงมันสูงเฉยเข้าสู่ภารกิจที่เราจะท้าทายน้องฟาเดียนะลูกขนมโคนะสู้นะลูกขนมโคไม่ใช่ขนมวัวนะลูกยี่ขยี้จังเลยไปข้ามไปฟาเดียสู้นะลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อคุณยายค่ะทีมงานครับโจทย์เราขึ้นมาเลยครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวฟาเดียจะสาธิตการทำขนมโคครับฟาเดียลูกตรงนี้มีอะไรบ้าง
มีแป้งแล้วก็มีแป้งดิบแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีมะพร้าวค่ะนี่คือไส้ใช่ไหมครับใช่นี่คือน้ำตาลลูกชกครับมะพร้าวนี่คลุกๆใช่ไหมลูกค่ะอ่ะลองดูครับทำได้เลยครับสัก3ลูกนะลูกลองสาธิตสัก3ลูกโอ้เราเอาไส้ใส่ข้างในเราต้องปั้นให้กลมไหมลูกปั้นให้กลมค่ะกลมแล้วก็เอามาตั้งไว้บนนี้อ๋อเราวางตรงนี้เนาะอยากช่วยหนูปั้นสักลูกได้ไหมคะได้ได้นะลูกนะเออเราต้องดูก็ใส่ไส้เข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ให้กลมใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมแป้งมันสีนวลๆขึ้นนะสีลูกใหญ่หน่อยเอาประมาณ3ลูกอ่ะ3ลูกนี้นะลูกนะอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วไงต่อแล้วก็เอาไปต้มอ๋อต้มเลยแล้วยังไม่ต้องคลุกเนาะแล้วต้องใส่แป้งมันตรงนี้ไม่ต้องเนาะอ้าวดูทำเลยลูกนี่คือน้ำต้มธรรมดาใช่ไหมครับค่ะหนูชอบลูกใหญ่ไหมค่ะถ้าเกิดปั้นลูกขนาดนี้ยายจะบอกว่าไงลูกปั้นไหมค่ะให้ปั้นไหมครับโชคดียายมีลูกนี้โอ้แล้วก็คลุกใส่มะพร้าวแบบนี้เลยเนาะจังหวะที่แป้งยังหนึบๆอะครับก็ให้เขาจับตัวกับมะพร้าวมันก็จะกินมะพร้าวคร่าวๆครับนี่คือขนมโคครับชิมได้ไหมท่านการครับอยากชิมใช่ไหมครับอยากครับวันนี้จะมีคนได้ชิมจะมีคนวันนี้จะมีคนได้ชิมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับโอ้ได้เวลาเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับเห็นน้องปั้นแป้งเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราจะมีโจทย์ท้าทายน้องในการปั้นแป้งครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับช่วงหน้ากลับมาพบกับภารกิจการปั้นแป้งที่มีขนมโคเป็นเดิมพันจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับก็ได้อยู่นะมีแรงส่งเลยนะครูไปลูกไปต่อเอาเลยครับใส่ไส้เลยหมุนเลยเวลามีนะลูกโอ้โหเดี๋ยวครับเวลาที่หนูอยู่บ้านหนูจะช่วยคุณยายช่วยทำขนมโคแล้วก็ช่วยขุดเก็บปลาแล้วก็หนูเอาไปตากให้คุณยายด้วยค่ะเคยท้อไหมลูกเคยค่ะแล้วอะไรที่ทำให้หนูสู้ลูกเพื่อคุณยายค่ะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับทุนซื้อของให้ยายค่ะโอ้โหเราเอาไส้ใส่ข้างในเราต้องปั้นให้กลมไหมลูกปั้นให้กลมค่ะแล้วก็เอาไปต้มค่ะอ๋อต้มเลยแล้วยังไม่ต้องคลุกเนาะจังหวะที่แป้งยังหนึบๆอะครับก็ให้เขาจับตัวกับมะพร้าวมันก็จะกินมะพร้าวคร่าวๆครับนี่คือขนมโคครับชิมได้ไหมท่านการครับอยากชิมใช่ไหมครับอยากครับผมวันนี้จะมีคนได้ชิมจะมีคนวันนี้จะมีคนได้ชิมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับโอ้ได้เวลาเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับเห็นน้องปั้นแป้งเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราจะมีโจทย์ท้าทายน้องในการปั้นแป้งครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับท่านกรรมการครับโจทย์เนี่ยจะมีคนได้ชิมขนมโคว้ายท่านกรรมการต้องออกมาทีละท่านปั้นขนมโคแล้วก็ใส่ไส้ปั้นให้กลมๆแล้วก็ปล่อยให้ลูกขนมโคเนี่ยไหลลงไปในโถแก้วจ้าใครตั้งแต่เริ่มปั้นจนลงในโถแก้วทำเวลาได้เร็วที่สุดมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับใครจะมาเป็นคนแรกครับหนูพี่โก้ฉันครับเราต้องกลมสวยด้วยไหมคะหรือว่าแบบคือแค่พอกลิ้งได้พี่ซุปคิดว่าถ้ากลมดีเนี่ยมันจะไหลลงเร็วมันคือตรงนั้นนะครับเพราะเราเอาเวลาเราปั้นเป็นแนวทรงกระบอกก็ได้เพื่อไหลเออถ้าเกิดปั้นเป็นทรงกระบอกยายจะให้ไหมลูกยายไม่ให้ถ้าอันแรกไม่ลงก็อันต่อไปได้ใช่ไหมครับใช่เราจะหยุดเวลาเมื่อลงครับการปล่อยไหลก็สำคัญมากพี่ก้อครับครับเตรียมตัวนะครับ
พร้อมเริ่มครับเวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อขนมลงไปในโถนะครับปั่นให้กลมนะครับโอ้โหใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยพี่โก้ต้องมีแรงส่งมีแรงส่งเวลาหยุดครับโอ้พี่โก้เก่งอ่ะ27วินาทีไม่เท่าไหร่พี่หอยเดี๋ยวดูมานอกสายตาเดี๋ยวคอยดูพี่หอยคอยดูพี่หอยพี่โก้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผู้เชิญครับมาปลุกความเป็นสุภาพสตรีในตัวคุณครูครับค่ะเดี๋ยวเวลาเดินต่อเดี๋ยวเราจะบวกแล้วจะหักลบจะรู้ว่าครูใช้เวลาเท่าไหร่ได้ค่ะเตรียมตัวนะครับค่ะเริ่มครับนี่แน่มันก็ได้อยู่นะเอายังเนี่ยมีแรงส่งนะครูไปลูกไปต่อครับต่อครูต้องต่อครับทำไมมันตกพื้นแล้วครับแรงส่งเยอะไปหน่อยหมุนเลยครูหมุนเลยไปลูกไป1 2 3ได้ครับ66วินาทีครูก็ใช้เวลาไป39วินาทีครับ9ครูถ้าลูกนี้ไม่หล่นถ้าลูกนี้ไม่หล่นนะถ้าลูกนี้ไม่หล่นไม่ลุ้นถ้าลูกนี้ไม่หล่นได้กินอีกแล้วคือตอนนี้อันดับ1คือพี่โก้27พี่หน่อยครับเชิญครับได้กินอีกแล้วถ้าพี่เร็วกว่า27พี่ได้กินครับได้ครับเตรียมตัวนะครับครับพร้อมไปครับพี่ครับลูกพี่แน่ใจว่าเป็นขนมโคนะครับครับผมเห็นไส้หรือเปล่าเห็นไส้อย่าเห็นไส้นะไม่เห็นไม่ได้ครับโอ้โหลูกอะไรมันใหญ่หมดโลอ่ะสองลูกหมดกิโลอ่ะเชื่อดิย่อยลูกที่สองเล็งตรงตรงตรงนั่นแหละมาแล้วยังไม่ได้ครับพี่ครับเวลาไปไกลแล้วครับพี่สู้หน่อยสู้หน่อยสู้เลยสู้สิครับพี่สู้ครับย่อยพร้อมไหมครับครับพร้อมฮะมาครับพี่โอเคครับพี่หอยเก่งมากครับพี่ครับพี่หอยเก่งมากขอบคุณนะพี่รักเอาอะไรไปอย่างหนึ่งอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยน้ำตาลลูกชกน้ำตาลลูกชกอร่อยอร่อยเวลาเป็นไงฮะเวลาพี่หอยใช้เวลาไป54วินาทีจริงเหรอเนี่ย54วินาทีไม่นึกเลยทำไมมันใช้เวลานานขนาดนั้นเวลารวมตอนนี้ผู้ใหญ่ใช้เวลารวม3ท่าน120วินาทีและคนที่เร็วสุดคือพี่โก้ครับครับไหนมาโน่สายตามาโน่สายตาทีมงานครับเคลียร์เวทีนิดนึงครับฟาเดลูกประจำที่ครับท่านผู้การครับ3ท่านใช้เวลารวมกัน120วินาทีใครทำช้าฟาเดลูกรายการท้าหนูปั้น3ลูกไหลลงโถขอเวลาครึ่งเดียว60วินาทีดูถูกพวกเรากันไปไหมเฉลี่ย20วิต่อลูกฟาเดลูกสู้นะลูกสู้ค่ะท่านผู้การครับตอนนี้เหลือพี่หอยกับครูคิดว่าเวลาที่น้องทำได้ครับไอตัวเลขท้ายครับเช่นสมมุติ48 57อะไรเงี้ยเป็นเลขคู่หรือเลขขี้เออนี้นะเรานะชอบคู่ขี้นะเราแน่นะเลขคู่ค่ะผมกำลังหาทางให้กรรมการได้ชิมไงเลขคู่ใช่ไหมครูว่าเลขคู่พี่หอยต้องเลขขี้แล้วล่ะครับหรือพี่อยากเอาเลขคู่ไม่ผมเลขขี้ดีกว่าถ้าเป็นเลขออกมาตรงกับกรรมการเลือกคนนั้นได้ชิมนะโอ้โหปาเดียลูกพร้อมนะพร้อมค่ะเตรียมตัวครับตุ๊ตุ๊ไปลูกโอ้ยเอาเลยครับใส่ไส้เลยหมุนเลยเวลามีนะลูกต่อเลยโอ้เก่งมากเก่งมากลูกฟาเดียขอให้กลมอย่างเดียวรีบปั้นหน่อยเวลาเหลือเยอะลูกเวลาดีค่อยปล่อยนะลูกนะเวลามีลูกลูกเดียวครับเรียบร้อยเวลามีเยอะมากลูกเหลือครึ่งทางครับสบายๆลูกฟาเดียค
กลมๆๆ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 ๆ
ลูกเร็วๆโอ้ยเห็นเลขคู่อ่ะคู่ด้วยอ่ะทำไมมันเลขมันเป็นคู่นะครูนั่นน่ะสิครับโกเหมือนจะมีคนได้กินคู่นะครับพี่โตเอาโจทย์แรกก่อนคือน้องปั้น3ลูกเนี่ยใช้เวลา40วินาทีภารกิจนี้ผ่านครับส่วนเวลาที่น้องทำได้ก็คือจริงๆน้องใช้ไป40วิ40เนี่ยลงท้ายด้วย0ค่ะเดี๋ยวๆ0เขาไม่ได้มีคู่หรือขี้นะพี่ไม่เชื่อผมนะอ่ะพี่ฟังผู้เชี่ยวชาญฟังเดี๋ยวลูกเลข0คือเลขขี้หรือเลขคู่เลขคู่อ่ะหนูบอกพี่หอยเลขคู่เลขขี้คู่ขี้คู่โอเคเชื่อก็ได้พี่หอยจ้านั่นแหละให้พี่หอยสามเม็ดนั่นแหละทีมงานครับเซตที่0ครับนี่เดี๋ยวนี้คุณนัทชอบคิดเกมนะฟาเดียปั้นกลมๆลูกพี่หอยครับตั้งแต่เริ่มต้นจนลูกหล่นลงไปอ่ะพี่ว่ากี่วิเป็นเลขคู่หรือเลขขี้เอาเลขคู่เลขขี้ดีกว่าเลขคู่เลขขี้พี่ว่าเลขขี้นะฟาเดียพร้อมลูกไปลูกเป็นเลยเป็นเลยผมถามเฉยๆว่าเลขคู่เลขขี้ผมไม่ได้บอกมีอะไรอ๋อเหรอใจไหมครับออกมาเป็นเลขขี้ครับกรรมการได้ชิมอีกคนลูก3คนค่ะเย้ทีมงานครับจบแล้วครับขนมโกฟาเดียใจดีฟาเดียใจดีโอ้โหนี่คือขนมโคสุดคุณยายใช่ไหมลูกค่ะพี่โก้ครูเงาะพี่หอยชิมได้เลยจัดเลยนะคะไส้มีความหมายมากกับแป้งเชื่อเพื่อนแป้งนิ่มไส้แบบดีเลยใช่ไหมไม่มันลงตัวหอมเลยพี่หอยชอบอะไรครับครูชอบอะไรพี่โก้ชอบอะไรเราชอบความหอมของน้ำตาลครูชอบความหอมน้ำตาลนะลูกหนูชอบความลงตัวหมายความว่าแป้งไม่ได้หวานจะมาโดนกับไส้แป้งเนี่ยนุ่มมาโดนกับไส้ที่แบบมีน้ำตาลเยอะๆออกมาเนี่ยมันผสมกันแบบขึ้นจมูกลงตัวเลยลงตัวพี่หอยล่ะครับกินเข้าไปปั๊บมันเจอมะพร้าวอ่อนมีความหวานใช่ไหมแล้วเคี้ยวไปมันจะเจอแป้งที่เหนียวเหนียวเหนียวหนืดหนืดแล้วสักแป๊บนึงมันเจอความกรุบของน้ำตาลลงตัวลงตัวมากวันนี้กรรมการทั้ง3ท่านติดใจรสชาติขนมของคุณยายลูกที่กลางเวทีเลยครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องฟาเดียทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นขอบคุณน้องฟาเดียนะคะที่มารายการทุกประเทนนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของน้องฟาเดียของคุณยายของคุณแม่รวมถึงสูตรขนมโคของคุณยายที่อร่อยมากและอย่างที่ครูง้อบอกนะครับว่าฟาเดียอย่าทิ้งการเรียนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าหนูเรียนสูงๆหนูมีความรู้หนูสามารถต่อยอดทำธุรกิจของตัวเองได้หรือจะเป็นคุณแม่หรือคุณยายก็ได้ค่ะขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้การครับทุกวันนี้เสาหลักครอบครัวคือคุณแม่ครับรายได้ก็คือ300ต่อวันแต่มีหลายวันครับที่เงินที่บ้านไม่พอก็ไม่สามารถไปซื้อวัตถุดิบทำขนมหรือว่าทำปลาตากแห้งได้ที่ฟาเดียมารายการวันนี้ครับความฝันคือของบตั้งต้นให้คุณยายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับฟาเดียลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของหนูรวมถึงความฝันให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและภูมิใจในฟาเดียมากนะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบนบให้ฟาเดียนำไปคุณยายใช้ในการต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ 20,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับโอ้ฟาเดียลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบว่าหนูได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทใช่ไหมลูกแต่ก็มีบางวันที่ไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเพิ่มงบให้หนูส่วนหนึ่งเผื่อเป็นค่าทุนการศึกษาหรือเป็นค่าขนมไปโรงเรียนอีก 10,000 บาทรวมวันนี้นะลูกมอบให้ลูกจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ 30,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับฟาเดียลูกทำความฝันได้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองภูมิใจค่ะอยากบอกความรู้สึก
ดีใจภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดกับคุณยายค่ะกับยายนะลูกฟาเดียลูกถ้ายายอยู่ที่กล้องตัวนั้นนะลูกค่ะอยากจะพูดอะไรกับยายพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกว่ายิ่งน้องทำได้แล้วนะขอบคุณคุณต้นเด็ดต้นยักษ์ยายน้องทำได้แล้วโอ้คุณหนูอยากดูแลยายค่ะหนูรักยายที่สุดในโลกเลยค่ะประเด็นลูกหนูเป็นเด็กดีมากแล้วก็หนูเด็กที่กตัญญูมากหนูคือความภาคภูมิใจแล้วก็ซุปเปอร์เทนดีใจมากที่หนูมาออกรายการขอบคุณมากนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วขนมโคของเราน้องฟาเดียครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกโชคดีนะลูกสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้ชมรายการที่อยู่พังงานะครับถ้ามีโอกาสเจอน้องเนี่ยลองชิมนะครับขนมอร่อยมากขนมอร่อยมากแล้วการช่วยชิมของท่านเนี่ยเป็นการช่วยเติมพลังใจให้เด็กคนหนึ่งซึ่งเขาปรารถนาจะทำอาชีพนี้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวผมฝากครอบครัวนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.1ม.4หรือปวช.1ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับโดยสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2566สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามีTikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ